สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับนึ่งข้าวเนาะก็ตั้งน้ำนะครับให้เดือดในน้ำเนี่ยเราใส่ใบเตยไปสักสองใบนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวบางนี่คือเราชุบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใส่นี่นะครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคืนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาล้างกับมาซาวนะครับแล้วก็ล้างกับสารส้มนะครับเอาสารส้มมาแกว่งสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล้างเอาสารส้มออกสัก 3-4 รอบนะครับก็จะได้ล้างเพื่ออะไรใช่ไหมครับก็เพื่อให้ข้าวมันเม็ดสวยแล้วก็ใสนะครับเวลาเราทำเวลาข้าวมันนึ่งสุกเสร็จเรียบร้อยโอเคนะผ้านี่นะครับเราก็ต้องเอาไปชุบน้ำมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่า เวลาเรานึ่งข้าวเนี่ยข้าวมันจะได้ไม่ติดผ้านะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนึ่งไว้ประมาณ40นาทีนะครับ 35-40 นาทีถ้าข้าวเยอะหน่อยก็ประมาณ40นาทีถ้าข้าวไม่เยอะมากก็ประมาณ35นาทีนะครับผมของเรานะครับใช้ข้าว250กรัมนะครับก็เอาไว้ทานสำหรับ 2-3 คนเนาะทำไม่เยอะนะครับถ้าใครทำได้เยอะก็เป็นกิโลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรานึ่งข้าวก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับเราจะมาทำน้ำกะทินะครับสำหรับเอามามูลข้าวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนขอไปทำน้ำกะทิก่อนนะครับนี่นะครับระหว่างที่เรารอข้าวสุกนะครับเราก็จะมาทำน้ำกะทิสำหรับไว้มูลข้าวนะครับสำหรับส่วนผสมนะครับใช้น้ำกะทินะครับหัวกะทิ150 ml นะครับผมแล้วก็เกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับผมน้ำตาลเนี่ยชั่งไว้เลยนะครับ100กรัมหรือ1ขีดนั่นเองแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะครับผมใส่ใบเตยนะครับสัก2ใบเพราะว่าเราทำน้อยถ้าเราทำเยอะก็ใส่หลายใบระหว่างนี้นะครับให้ตั้งไฟอ่อนนะครับคนจนน้ำตาลละลายนะครับผมแล้วก็อย่าให้มันแตกมันนะครับให้มันร้อนให้มันละลายน้ำตาลละลายพอน้ำตาลจะละลายเนี่ยกะทิมันก็จะจากสีที่มันข้นๆเนี่ยมันก็จะใสขึ้นนะครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยกะทิมันจะแตกมันนะครับถ้าแตกมันแล้วมันจะไม่เหมาะกับการทำขนมเนาะตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับหลังจากที่มันละลายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราชิมรสหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยน้ำกะทิที่เอาไปมูลข้าวเนี่ยมันจะต้องมีรสชาติหวานนำนิดหน่อยนะครับหวานนำหน่อยแล้วก็เค็มนิดๆนะครับนิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดเกลือลงไปนะครับเป็นหวานมันเค็มนิดนึงนะครับผมแล้วเรามูลข้าวเสร็จเราก็จะทิ้งไว้นะประมาณสัก10นาทีเพื่อให้ข้าวมันดูดน้ำกะทิเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดหน่อยนะครับน้ำราดตัวข้างหน้าที่ข้นๆนะครับผมสำหรับน้ำราดเนี่ยเราใช้กะทินะครับผมแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับเราจะไม่ใช้น้ำตาลเนาะเพราะว่าเราจะเอาแค่ความมันกับความเค็มนั่นเอง
อันนี้ได้ที่แล้วนะครับผมกะทิเราร้อนแล้วก็น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับชิมแล้วใส่นะเห็นไหมครับว่าสีมันจะไม่ข้นเหมือนตอนแรกแล้วน้ำกะทิได้แล้วนะครับหลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักถ้าข้าวสุกนะเราก็จะเทน้ำกะทิกับข้าวลงไปพักไว้ในกระมังนะครับผมกระมังนี้ต้องเป็นกระมังที่ทนความร้อนได้นะอาจจะเป็นแก้วหรือว่าเป็นสังกะสีสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับผมอย่าใช้พวกพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สตัวนี้รอไว้แต่ว่าอย่าให้มันเย็นนะครับอย่าปล่อยให้มันเย็นนะให้มันร้อนๆนิ่มๆก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปมูนกับข้าวมันจะได้เข้ากันนะครับโอเคสำหรับน้ำราดนะครับข้างหน้าข้าวเหนียวนะครับน้ำกะทิราดเราก็จะใช้กะทิ50 ml นะครับผมแล้วก็แป้งนะครับเราใช้แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะนะครับละลายกับน้ำ2ช้อนโต๊ะนะครับผมนี่นะครับเราละลายกับน้ำธรรมดาไปก่อนนะครับอุณหภูมิห้องแล้วเราค่อยเอาลงไปใส่กับกะทิแล้วค่อยตั้งไฟนะครับเพราะว่าแป้งมันจะได้ไม่เป็นก้อนเนาะนี่นะครับละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทใส่นะครับก่อนที่เราจะตั้งน้ำให้เดือดนะครับเราตั้งน้ำตั้งไฟเนี่ยจุดไฟเนี่ยเราก็คนอีกรอบหนึ่งตัดความเค็มด้วยเกลือแค่หยิบมือพอนะครับใส่เยอะกว่านี้มันจะเค็มไปโอเคเราส่วนผสมปุ๊บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สนะครับแล้วก็ใช้ไฟล่างนะไฟต่ำที่สุดที่มันเป็นวงในนะครับผมเราก็เคี่ยวจนมันเริ่มข้นแล้วก็เหนียวนะครับขั้นตอนนี้ทำไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องดูพวกส่วนผสมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตครับยกขึ้นหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะนะครับเดี๋ยวเราไม่ยกขึ้นเนี่ยมันจะติดหม้อนี่นะครับแป้งกับกะทิเริ่มเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ความข้นแค่นี้เราก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดต่อไปเดี๋ยวมันจะข้นไปกว่านี้นะครับได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะข้นของน้ำกะทิอันนี้ก็พักไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่พวกแก้วเล็กๆไปก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้าวจะสุกแล้วนะครับเราจะได้เอามันมูนข้าวเหนียวกันนะครับผมครับตอนนี้ข้าวเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนึ่งมาประมาณ35นาทีนะเห็นว่าข้าวเหนียวไม่ติดผ้าเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ผ้าชุบน้ำมาก่อนแล้วนะครับ
เราเอาข้าวเหนียวนะครับใส่ชามเนาะนึ่งนุ่มมากนะครับแล้วก็นี่นะครับใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะครับผมที่เราเคี่ยวไว้นะครับกะทิเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้เย็นนะครับเสร็จแล้วก็กวนนะครับให้กะทิกับข้าวเหนียวเนี่ยมูนข้าวเหนียวกับกะทิให้เข้ากันนะครับผมอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมพอเรามูนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะรอนะครับรอให้ข้าวเนี่ยมันดูดน้ำกะทินะครับมันจะได้น้ำมันจะได้แห้งกว่านี้เนาะแล้วก็พอข้าวมันดูดน้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาจัดจานกันนะครับผมทิ้งไว้10นาทีนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับข้าวเราก็จะขึ้นตัวแบบนี้นะครับผมนี่ข้าวจะเม็ดออกใสๆนะครับแล้วก็รสชาติดีมากนะครับถ้าใครอยากทำเองนะครับผมทำทานเองที่บ้านก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิเมื่อกี้ที่เราเคี่ยวทำสำหรับราดหน้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นมะม่วงนะครับเราวันนี้เราได้มะม่วงน้ำดอกไม้มานะครับรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยกินกับข้าวเหนียวมูนนะครับก็พอดีทีแรกว่าจะหามะม่วงอกล่องนะครับแต่ว่าหาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่านะครับมะม่วงนะครับนี่นะเราผ่าอย่างนี้ได้เลยแล้วก็กรีดนะครับทางยาวสัก2ทีนะครับทางกว้างแล้วก็ง่ายๆเลยครับดันข้างหลังนะครับมะม่วงเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเวลาทานเนี่ยง่ายๆเห็นไหมครับเวลาทานนะครับง่ายๆก็คือเอาซ่อมนะครับจิ้มแงะได้เลยแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวมูนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดข้าวเหนียวมูนหน่อยนี่นะครับมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับถ้าใครที่ชอบโรยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถั่วเขียวทอดนะครับก็โรยด้านหน้าได้เลยแต่ว่าอันนี้เราไม่มีนะครับเราก็เลยไม่ได้เอามาโรยนะครับแนะนำว่าถ้าจะโรยถั่วเขียวทอดซื้อแบบสำเร็จมาก็ได้นะครับง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเรามาทำเองเนี่ยเราต้องเอาถั่วเขียวนะครับไปต้มเสร็จแล้วก็มาทอดแล้วก็มาคลุกเกลือนะครับแล้วก็มาโรยหน้านะครับผมโอเควันนี้ข้าวเหนียวมูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรดีลองทำข้าวเหนียวมูนนะครับสำหรับทานฤดูร้อนกันดูนะครับบ๊ายบาย